ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะหลายคนนึกไม่ถึงว่าคุณแม่จะอัญเชิญพระหัตถ์ข้างซ้ายของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ถึงบนสถานที่ที่เราทำแมนดารานะคะคำว่าตรัมที่อยู่ที่พระหัตถ์ข้างซ้ายหมายถึงแสงสว่างแห่งปัญญาที่จะขจัดความกลัวในทุกๆสถานการณ์ค่ะวันนี้เราได้เห็นการทำงานอย่างเต็มที่นะคะของทุกฝ่ายเลยในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นการวางบรอนที่ต้องใช้ความสามารถนะคะของผู้ที่ขนมาต้องขอบคุณคุณวิวัฒน์มากเลยที่ทำให้ตรัมได้มาอยู่ณที่นี้ทันในสถานการณ์ที่เราก็ปรารถนาที่จะทำให้การบวชพุทธสาวิกามีการบวชกายบวชใจนะคะในช่วงของ6นาฬิกาเป็นสถานที่ที่คลิปผมบริเวณที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นบริเวณที่เราได้ถ่ายทอดเมื่อเช้านี้นะคะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าตรัมที่เราวาดเป็นแมนดารากับตรัมบนพระหัตถ์นั้นจะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าเรามองเห็นถึงการวางสีสันซึ่งขณะนี้ค่ะเขาเริ่มใส่มิติของการวางสีที่เป็นฉับพลันทลังสีนะคะที่มีรัศมีรอบคำว่าตรัมเนี่ยงดงามมากขึ้นอันนี้ก็เป็นความสามารถจริงๆนะคะของพวกเราในอีกหลายๆคนที่กำลังเรียนรู้ในการที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เราอาจจะคิดว่าเราทำไม่ได้แต่วันนี้เราเริ่มมองเห็นสิ่งเหล่านี้ในความหมายของการทำงานที่ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ไม่กลัวที่จะทำเมื่อเราไม่กลัวที่จะทำมันก็ต้องทำได้อะค่ะเข้าใจภาพนี้นะคะว่าเมื่อเราไม่กลัวสิ่งใดก็ตามที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งนั้นก็เป็นไปไม่เกินความสามารถของมนุษย์ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของคำว่าตรัมกับฉับพลันทลังสีนะคะมองไปที่พระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แล้วลองนึกถึงพระหัตถ์ค่ะที่เป็นบรอนนี้ว่าถ้ายกขึ้นไปเสมอไหล่แล้วไม่กำแปลว่าอะไรคะแปลว่าการทำงานอย่างไม่ยึดติดเมื่อเป็นการทำงานอย่างไม่ยึดติดสบายๆแต่มีพระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิพระบาทข้างขวาก้าวออกไปมีดอกบัวรองรับนั่นเป็นสัญลักษณ์ของการทำงานอย่างสงบเย็นไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะฉุดช่วยเพราะมีปัญญานะคะถ้ามองไกลออกไปอีกนิดนึงเราก็จะยิ่งตื่นเต้นใหญ่เลยค่ะพี่ติงเข้ามาเลยเดี๋ยวจะให้ไปเอามาค่ะเราจะมองเห็นนะคะว่าน้ำตกที่เรามองเห็นกำลังไหลลงมาเลยค่ะจากสถูปะซึ่งเมื่อบ่ายวันนี้เราใช้ตรงนั้นเป็นที่ซ้อมการบวชนะคะก็เห็นน้ำที่มันไหลลินออกมาเป็นน้ำจริงๆคุณแม่ยังไม่ได้พาเดินไปดูแต่อยากให้เห็นก่อนว่าไกลๆก็เห็นพี่ติงเห็นยางเห็นน้ำไหลยางเห็นแล้วค่ะชโยโหยิวรู้สึกไงคะชื่นใจค่ะชื่นใจชื่นใจปิติค่ะพ่อทำป้อนไงทำขนาดนี้ เป็นสิ่งที่พวกเราเห็นแล้วล่ะว่าขณะนี้น้ำที่อยู่ที่บ่อมังกรถูกดึงค่ะถูกดึงขึ้นมานี่ยังเดินแค่เพียง2ท่อเองนะคะยังไม่ถึง3ท่อนะคะถ้า3ท่อเนี่ยเออเดี๋ยวให้หมูปล่อยพาไปเล่นน้ำตกดีไหมลูกโอเคไหมคะโอเคเอาค่ะตอนนั้นก็จะเป็นน้ำตกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดรายการกันตรงนั้นนะคะแต่ขณะนี้เรามองเห็นยาวเครนมาอีกแล้วค่ะเตรียมที่จะยกพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันทาซึ่งพรุ่งนี้ในเวลา9นาฬิกาค่ะท่านอยู่แถวๆนี้หรือใครอยู่ไกลส่งใจมาเลยค่ะเราจะเริ่มเข้าสู่รายการตอน6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้พร้อมกับการถ่ายทอดสดการคลิปผมซึ่งเราก็จะเร่งวันของเราใ
เร็วขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้ลาจะจบเร็วหน่อยเพราะว่าวันนี้คุณแม่มีคิวที่จะต้องเข้ากองซึ่งก็เป็นกองใหญ่อีกกองนึงที่จะพูดถึงเรื่องชีวิตของคุณแม่กับการเยียวยาเรื่องการเป็นมะเร็งนะคะก็อยากจะบอกว่าเข้าเร็วแต่ว่าเดี๋ยวจะไปถึงตรงนู้นส่งคุณแม่เข้ากองนู้นและเราอาจจะติดตามพี่ติ่งและหมูปล่อยไปเล่นน้ำกันทางฝั่งนู้นนี่ก็เป็นการทำงานเป็นทีมในครอบครัวของเราที่เรียกว่า Mindfulness Family ค่ะเดี๋ยวหมูปล่อยไปตามทางนู้นยายก็ส่งทางนี้ก่อนเพราะตอนนี้ยายมีคิวฮอตมากเมื่อกี้ฝนจะตกเราเลยทำงานมันมาอั้นกันอยู่นะคะอ้าวมาทางนี้เลยอ้อวันนี้ตอน2ทุ่มอย่าลืมดูทีเซอร์ของน้องหนังอยู่ไหนมั้ยสตูจะขึ้นแล้วฮะสตูขึ้นมันขึ้นอยู่แล้วนี่ลูกงงยายงงไปทางนู้นไปเล่นน้ำกับพ่อเขาทางนู้นแหละมายายจะเริ่มเข้ารายการทางนี้นะคะวันนี้ก็มีหลายทีมค่ะทีมทางนู้นก็เป็นทีมของหนังเดี๋ยวทักทีมนี้ก่อนนะคะเราทำงานกันตอนนี้สื่อเต็มบ้านเลยพี่คิดฮัลโหลพี่คิดพี่แสงเนี่ยค่ะนี่ค่ะสื่อลืมไปนะคะมาไม่ค่อยทันเลยค่ะตอนนี้ค่ะเดินผ่านอย่างเดียวเลยนะคะมาทางด้านนี้อีกสื่อนึงก็นอนกันที่นี่แหละค่ะตอนนี้เดี๋ยวพาไปจบตรงหนุ่มรอยเตอร์นะคะโอเคไหมคะตอนนี้โอเคไหมคะโอเคไหมพร้อมไหมคะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวจะกลับมานะคะเดี๋ยวคุณแม่จะต้องกลับมาทำงานกับทีมนี้แต่วันนี้จะส่งรายการมาค่ะพวกเราไปเล่นน้ำตกกันทางฝั่งนู้นแล้วมุกปล่อยไปแล้วค่ะจะขอส่งไมโครโฟนนะคะให้ทอมก้อนพาไปทางนู้นเลยค่ะยาวได้เลยค่ะถ่ายทอดแม่มันทำไม่ได้หรอกนี่ครับทอมก้อนเธอต้องทำได้ทุกอย่างรับปากแม่ก่อนว่าเธอจะทำไปเล่าเรื่องน้ำตกเป็นยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ติงนี่ไงนี่ไงไปทางนู้นเลยค่ะไปทางนู้นเลยชอบมอบทองก้อนค่ะเชิญค่ะสองคนนะคะเลยค่ะไปค่ะไม่เดี๋ยวให้พี่ติงไปเล่นน้ำล้าที่น้ำตกก็เดี๋ยวผมไปพาพี่ติงไปลองเล่นน้ำตกดูจ้ะเอาวิญญาณเด็กให้สนุกเอาวิญญาณเด็กเท่าไหร่ตอนนี้เรตติ้ง178ฮะมันจะหายตอนเนี้ยมันจะเดี๋ยวพี่ติ๋งมันต้องขึ้นมาเดี๋ยวพี่ติ๋งเล่นน้ำอ่ะขึ้น 1,000 แน่นอน180เดี๋ยวน้องหนังไปไหนน้องไปเก็บดอกบัวอ้อน้องหนังวันนี้ 2:00 น.ต้องดูทีเซอร์น้องหนังประทับใจคนเป็นพ่อจะต้องน้ำตารินไหลขอบอกป่ะจบรายการเองทางนู้นบ๊ายบายทําก้อนครับไปครับเราจะแอบปิดเลยไหมไป194นะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพา Adventure ส่งแม่เข้าที่ก่อนบ๊ายบายไปส่งแม่ก่อนนะครับแม่มีภารกิจเดี๋ยวเราก็มีแม่มีภารกิจในการทำรายการต่อเดี๋ยวเราก็ไปพาเด็กๆและผู้ใหญ่ผู้เฒ่าทั้งหลายไปเล่นน้ำตกนะครับวันนี้คุณแม่จะอยู่กับหนุ่มๆทางนี้นะคะได้ครับแม่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับกองถ่ายทุกท่านครับไปแล้วครับไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ่ะทางนู้นไปเล่นน้ำตกกันค่ะนี่เขาเอาตรำลงแล้วเขากำลังเอ้ยไม่ใช่เขาเอาสถูปมนตาลงแล้วพี่ติ่งเขาเลยค่ะเขาอยู่หลังกล้องเหมือนเดิมค่ะเขาไปทำไมกันอ่ะเขาไปทำไมค่ะไม่ใช่เขาไปดูลูกคุณอ่ะกำลังจะลงน้ำค่ะเอาเหรอรีบไปดูนะคะเย้อะก็ปล่อยแม่ทำรายการไปเราไปฟังสิก็ตกอ่ะมันกี่ท่อมันยังไงงงๆทั้งหมดมัน8ท่อพี่ติ๋งแต่ว่าตอนเนี้ยทำงานแล้ว4ท่อใช้ปั๊มแค่3แรงมาต่อ1ตัวต่อ1ท่อ3นิ้วแล้วก็เป็นน้ำตกสู้ขึ้นมาประมาณ30เมตรจากบ่อมังกรแล้วพรุ่งนี้จะเห็นอะไรตอนนี้เราได้แค่4ท่ออยู่ครับก็รออีกพักนึงให้ดินบนภูเขาเนี่ยมันชุ่มน้ำเพราะว่า
เราทำเป็นระบบบ่อซึมน้ำเพื่อให้พื้นดินเนี่ยมันชุ่มชื้นไม่ใช่ว่าเราเอาปูนไปโบกเพื่อไม่ให้น้ำมันซึมออกอันนี้เราต้องการให้ซึมแล้วก็ทำความชุ่มชื้นให้ดินด้วยแล้วก็ลงคลองไส้ไก่ด้วยเพราะฉะนั้นโบอีกพักหนึ่งนี่คือคนที่ปฏิบัติธรรมที่มาครั้งนี้อีกประมาณ7วัน10วันจะได้เห็นแน่ใช่ไหมคะโอ้ยพรุ่งนี้ก็ได้เห็นละมั้งแต่ว่าก็ต้องเห็นสีท่อไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ทองก้อนเล่าให้ฟังที่หน้านี่อะไรต้นไม้เยอะแยะไปหมดต้นอะไรบ้างเนี่ยแม่เสกในการจัดสวนเยอะแยะไปหมดเลยต้นอะไรนี่เป็นไงเรตติ้งเหลือ150หรือยังแม่390ตกลงครึ่งนึงไปเห็นน้ำตกเฮ้ยดูข้างหน้าก่อนพี่ทองก้อนนี่อันนี้ก็เป็นสถูปมนตราที่เสร็จแล้วพรุ่งนี้จะยกผูกกันอยู่2คืนนะคะไหนอันนี้เหรอ2คืน2คืนอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นต้นไม้ของต้องเราต้องเรียกว่าคุณพ่อเสถียรเนาะคุณพ่อเสถียรที่ทําไว้มาจากเสถียร1แม่เค้าบอกว่าเอามาเป็นที่ระลึกถึงว่าได้ทําหลายต้นเลยได้ทําที่นี่แล้วสวยงามเป็นบอนไซที่แบบว่าอายุเท่าภาษาแม่เลยมั้งเกือบ30กว่า30กว่าปีกรุณาถอดรองเท้ามาเลยเฮ้ยแทนๆน้ำตกเราเปิดทำการวันแรกนี่พี่ติ่งเห็นไหมน้ำตกของเรานันทวันลงมาเป็นยังไงบ้างนี่อ่ะเห็นไหมก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีเราเพิ่งเปิดน้ำนี่คือน้ำสองท่อของเราเนี่ยน้ำสองท่อของเราแม่ตั้งใจว่าจะเอาตรงนี้เป็นที่เด็กเล่นพี่ติ่งเอาเด็กมาเล่นสบายมากเราเล่นก่อนดีไหมเราเล่นก่อนเนี่ยบุญล่ำเป็นไงบ้างเนี่ยก็เนี่ยโอ้โหดูพึ่งสิพึ่งเฮ้ยนู่นไปดูรังมาเป็นรังเลยแม่ครับพึ่งมาเป็นรังเลยหนีไปดีกว่าหนูปล่อยลงน้ำมาอาจารย์พึ่งมาหาจริงอ่ะเราต้องหนีก่อนอาจารย์มันต้องตามจริงก็เราก็โบกไปเดี๋ยวมันก็ไปอาจารย์พึ่งมาอาจารย์หนีพึ่งก่อนพึ่งเต็มเลยหนูปล่อยมาทางนี้เห็นไหมอย่าตีพึ่งนะมาทางนี้แค่นี้เองนี่มาทางนี้นันทวันพี่จะพาเขาเรียกว่าอะไรนี่เห็นไหมน้ำตกเราพี่ติงเอาหมวกโบกสิหมวกโบกเอาไปเราไปทางโน้นกันก่อนตรงนี้อ่ะพึ่งมาจองไปแล้วอ่ะครับเห็นไหมป้องกันได้นั่นก็คืออบตาเลไว้ในใจและนึกถึงพ่อองค์การลาไปหาแม่ก่อนหมูปล่อยไปหาแม่ก่อนพึ่งหมูคืออย่างนี้นี่เห็นไหมว่านันทวันเป็นไงบ้างสดชื่นค่ะอาจารย์นี่เห็นไหมว่าเราเนี่ยต้องมองตรงนี้มองไปเนี่ยตรงนี้เห็นไหมพี่ติ่งเนี่ยมองไปตรงนั้นไปไม่ได้ไล่พึ่งไปก่อนแล้วเราจะได้ยังไงอ่ะมาถึงนี่เลยอ่ะนี่มันเยอะมากเลยนะเยอะมากเลยนะโอ๊ยเธออย่าอย่ามายุ่งเลยฉันไปแล้วปัดอยู่ระหกไปแล้วฉันกลัวค่ะนี่อยู่ที่ขาเธอเยอะแยะเลยตรงไหนวะนี่ไงเห็นร่างเท้าอ่ะดำจนเท้าอ่ะไปทางนู้นดีกว่าข้ามถิ่นมันไปทำไมอ่ะพี่2วันที่แล้วถึงผูกพงอ่ะตัวพึ่งเข้ามาตอมลูกเยอะไปหมดเลยเจ๊ต้องทำไมพึ่งฟังแต่เจ๊ไปกันนี่นะตายลง
คือตอนนี้เราต้องทำรายการไปด้วยยังมีคนดูเราอยู่ไหมอ่ะโดดเลยโอกาสจะไปชื่นชมด้วยนะคะก็นี่คือพลังงานต่ำมากครับน้ำตกยาวๆแบบนี้น้ำตกยาวๆอย่างนี้เราใช้พลังงานมา12แรงม้านะครับคุณพ่อทำรายการนี่ไงครับคุณพ่อทำรายการแทนคุณยายเพราะว่าคุณพ่อโดดบังคับมานะครับเนี่ยดูสิว่าเป็นอย่างไรบ้างทุกคนช่วยกันจัดสรรตอนนี้ก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรทำให้มันเสร็จสมบูรณ์ถึงแม้ว่ายังไม่สมบูรณ์เห็นไหมบุญล่ำน้ำยังซึมเขาอยู่ยังไม่สักเซสนักแต่ก็โอเคได้อยู่ตอนนี้ท่อน้ำทำงานมาแล้ว4ท่อเหลืออีก4ท่อนะครับที่จะส่งน้ำขึ้นมาจากข้างล่างทำไปเรื่อยนี่มีน้ำตกตรงนี้ด้วยหมูปล่อยเห็นไหมสนใจหมูปล่อยเลยโดดสิตูมสามารถกันนี่ๆป้าติ่งต้องขึ้นฝั่งนี้พี่ผมอะนะอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะผมมาแพ้พึ่งนะจริงๆอะแต่ว่าเจ้ต้องนึกถึงว่าถ้ามันเป็นแมงวันอะคิดมากกว่านี้อีกนะองตลาครับไม่เอาพึ่งครับพ่อตรงนี้มีปลาครับพ่อตรงนี้มีปลาดูเนี่ยตรงนี้มาเห็นไหมป้าติ่งลงมาป้าติ่งลงมาตรงนี้ได้อยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินที่เรียงนะครับมาแล้วก็เป็นร่องน้ำก็สวยงามดีหมูปล่อยวันนี้เราทำแค่นี้พอแล้วเรารับปากยายมาแค่นี้เรามาขอคำคมนิดนึงอะไรก็นี่ไงตรงนี้เหรอไอ้ นี้มันไกลมากครับท่อ2อันนี้มันมาไกลมากพึ่งอ่ะเหรอนี่โอ้ยนันทวันถ่ายทอดแบบว่าอยู่ในน้ำเลยใช่ไหมใช่ค่ะเขามีแต่คนทำรายการอยู่ในน้ำคนถ่ายอยู่บนบกไอ้นี่คนถ่ายขอลงไปข้างล่างแล้วอ่ะก็วันนี้นะครับก็เป็นวันคล้ายๆวันศุกร์ดิบสำหรับงานบวชพรุ่งนี้เนาะก็พรุ่งนี้ก็มีขีดผมใช่ไหมหกโมงบรรพชาอุบาสิกาศีลสิบบ่ายโมงหกโมงขีดผมใช่ไหมเจ้าคะครับแล้วก็เก้าโมงยกองดำเจ้าค่ะอ๋อเก้าโมงยกองดำสิบโมงเรื่องปลูกต้นเมาบาปอ๋ออ๋อจำไม่ได้เดี๋ยวไปหาพี่ติ่งก่อนอ่ะพี่ติ่งเอาอีกทีท่องมาแล้วพรุ่งนี้หกโมงอุ้ยหกโมงนะเจ้าคะก็จะคลิปผมเก้าโมงก็จะยกองค์ดำนะคะสิบโมงครึ่งปลูกต้นเบาบาปข้างหน้าสถูปนี่นะคะสิบโมงก่อนสิบโมงครึ่งสิบโมงยกสถูปะอ๋อสิบไม่ได้ใส่ในเสถียรสิบโมงยกสถูปะสิบโมงครึ่งปลูกต้นเมาหมาบแล้วบ่ายโมงบวชเจ้าค่ะนี่เป็นอย่างนี้กำหนดการนะครับกำหนดการก็พี่ติ่งเราไปกันหรือยังเดี๋ยวต้องมีคำคมมุกไปกลัวผึ้งดีกว่ากลัวพ่ออะไรไม่ใช่กลัวแมลงวันดีกว่ากลัวผึ้งโอ้ยไม่ใช่เอาอะไรดีลูกเอาอะไรดีไหนคำคมวันนี้เตรียมมายังมีไหมจำเคย
ใครทำอะไรวะใครอะไรนะครับเราทำบุญกับใครเราลืมเราลืมมันไปก็ได้แต่ถ้ามีคนทำบุญกับเราเราต้องจำโอ้โหถ้าเราทำบุญกับใครไม่ต้องจำแต่ถ้าใครทำบุญให้เราเราต้องจำไว้ครับนี่ครับกตัญญูระหว่างเด็กหมูปล่อยกับเด็กดิ่ง สองคนแต่บรรยากาศดีนะเจ๊อือหืออ่ะรีบๆลาแล้วเดี๋ยวเราจะได้กระโดดน้ำกันปล่อยน้ำเป็นพญานาคปล่อยน้ำอ่ะครับผมเหมือนพยูนเลยลูกอ่ะมาช่วยแม่บุญล้ำทำรายการมาเลยอ่ะก็ต้องสวัสดีใช่ไหมธรรมะสวัสดีทุกคนธรรมะสวัสดีธรรมะสวัสดีนะครับแทนคุณแม่ไม่ได้แทนคุณแม่นะมาทำหน้าที่ตามที่คุณแม่ใช้นะครับก็ขอธรรมะสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้ใครมีโอกาสมันหนาวเนอครับขอบพระคุณนะครับธรรมะสวัสดีครับครับสุขเย็นสุขเย็นสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะอะไรผิดพลาดโทษพี่ติ่งสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะครับ